สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้าแมงอีสานบ้านนานะคะตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับป้าแมง อยู่ที่กอไผ่นะคะวันนี้ป้าพาท่านผู้ชมลงมาเก็บหน่อไม้ค่ะตามไปดูตามไปเก็บหน่อไม้กับป้ากันเลยนะคะหน่อไม้นะคะตรงที่ป้าว่าจะลงมาเก็บแล้วก็มาเจอเห็ดนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มีหน่อไม้ตรงนี้ป้าเก็บไปแล้วค่ะตรงเนี้ยแล้วได้ต่อวันนี้หลานลงมาด้วยค่ะหลานน้อยนะคะหลานลงมาด้วยนี่ค่ะชื่อคิงตันค่ะตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้มีตรงนี้มีอีกเดี๋ยวเยอะมากอือหือตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะที่ป้าจะเก็บค่ะวันนี้อย่างนี้ค่ะอันมันก็มาด้วยค่ะดูลูกชายก็หานะคะแม่ก็มนเขาไปเอาแล้วลามีดมาให้ลูกฟังมันมีอยู่ค่ะมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะลูกมันมีอยู่นะข้างในน่ะไหนตรงนั้นตรงนั้นอันนึงเดี๋ยวเรามาขุดกันแม่ต้องเอาไม้มาเกาะมันไม่สูงแล้วเหรอลูกหัวมันเริ่มได้ซ้ำแขนพี่ซ้ำขาพี่นะโอ้ไหนไปดูสิสองหัวอันไหนนู่นไงหัวซ้ำขาแล้วอันหัวหนึ่งพี่หัวหนึ่งไหนอะไม่เห็นเลยพ่อนี่ไงนี่ไงย่าซูมให้ดูโอ้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้หัวนึงเดี๋ยวหน่อยสินี่ไงโอเคดูค่ะท่านผู้ชมดูหน่อไม้นะคะลูกชายกำลังจะเอาเสียมนะคะเอาหน่อไม้นะคะโอ้ยบนเลอะเลยดูขอกเอาบ่เป็นดอกว่าบ่เคยเอาดูหน่อบ่เลอะเลยหน่อไม้ไผ่ป่าหวานนะคะหัวตั้นออกมาลูกตั้นทิ้งตั้นออกไปลูกได้ไหมลูกได้อยู่แต่มันได้ไม่หมดไม่เป็นไรเอาแค่นั้นแหละเอาตรงนั้นแหละเออทำไมได้ไม่หมดโชว์ดิหัวหนึ่งดูท่านผู้ชมดูค่ะโอ้ยโดนนั่นอีกไหนอ่ะนั่นนี่ยอดเลยสาวยอดเลยค่ะดูมือกันพ่อนที่ป้าลงไปว่าจะเก็บวันนั้นก็วันนี้ก็ได้เก็บแล้วนะคะก็ป้าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ